สวัสดีครับพวกผมเจเจนะครับผมในช่วง Easy and Tasty อร่อยง่ายใครๆก็ทำได้นะครับผมวันนี้เราจะมาทำเมนูข้าวตุ๋นงาคั่วญี่ปุ่นแซลมอนย่างนะครับผมเราจะใช้ตัวนี้นะครับน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่น QP นั่นเองนะครับยอดขายอันดับหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบกลิ่นงาคั่วหอมนะครับผมดูวัตถุดิบกันเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับขั้นตอนแรกนะครับเทน้ำซุปลงไปในหม้อก่อนนะครับเป็นน้ำสต๊อกนะครับหลังจากนั้นเราจะใส่ตัวแครอทลงไปนะครับและเห็ดหอมสดนะครับคนเล็กน้อยครับหลังจากนั้นเราจะใส่น้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่น QP ลงไปนะครับประมาณ 3-4 ช้อนโต๊ะนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับพอน้ำเริ่มเดือดปุ๊บเราจะใส่ข้าวลงไปนะครับข้าวประมาณ1ถ้วยเราต้มไปสักประมาณ 15-20 นาทีนะครับก็ไฟกลางนะครับคล้ายๆข้าวต้มโดกนะครับระหว่างเรารอข้าวตุ๋นนะครับเราก็จะมาย่างแซลมอนกันนะครับตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับเราใส่มันลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำแซลมอนนะครับลงมาวางและพริกไทยนะครับเป็นหน่อยข้าวตุ๋นนะครับเราจะกลับด้านนะครับตอนนี้ปลาสุกนะครับเราก็จะพักไว้ในจานนะครับตอนนี้ข้าวตุ๋นของเราก็คือได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่จานกันนะครับเราก็จะบี้แซลมอนเล็กน้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำแซลมอนที่ยีเล็กน้อยนะครับใส่ลงไปบนข้าวนะครับแล้วตามด้วยไข่ออนเซ็นโดยด้วยต้นหอมซอยเล็กน้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนเมนูข้าวตุ๋นงาคั่วญี่ปุ่นแซลมอนของเรานะครับผมเดี๋ยวเราจะชิมกันเลยนะครับอร่อยมากนะครับสำหรับเมนูนี้ครับสามารถทำให้น้องๆที่บ้านทานได้นะครับเป็นอาหารเช้าก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็ฝากเมนูนี้ด้วยนะครับก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับทาง QP Thailand ด้วยนะครับผมก็วันนี้ขอขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีครับ